ก็บอกเห็นออกข่าวบอกแค่ว่าลูกคุยมาปังไม่ได้คุยเลยไม่ได้ยินเสียงทะเลาะโวยวายเลยแสดงว่าแข็งเป็นมากคือว่าผมเป็นคนวางไหวนี่ไงดูเม็ดนี่ครับแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับก็ไม่รู้ตอนนั้นน่ะได้ยินเสียงปืนเสียงปืนปังเห็นวิ่งปุ๊บๆๆกวดพอดีผมยืนตรงนี้ก็นี่มาถึงตรงนู้นแล้วกวดก็มาแล้วคนโดนยิงก็วิ่งปุ๊บลงกระไดไปเลยต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาก็ผ่านไปเนี่ยคนเบิกบานหมดดีมันยิงไวแต่ยิงช้าหน่อยแล้วโดนคนบานเลยเนี่ยปืนไม่ขาดครับนี่คือได้มีการพูดเถียงกันอะไรกันไหมไม่มีหรอกเดินมาเลยก็เห็นคนแก่ก็นั่งเป็นแถว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 นั่งเก้าอี้เป็นแถวเนี่ยตามป้ายเลยหาชื่อจะตัดไหวไงยิงไปกี่นัดทีเดียวทีเดียวบอกว่ายิงไม่ออกยิงไม่ออกปืนมันขาดลำยิงได้นัดเดียวไงยิงได้นัดเดียวเสียงปังวิ่งปุ๊บ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 มาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับจะถูกเหตุผลเลยมันจะเป็นยังไงอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นไปรูปนี้ขึ้นมานะมันอันตรายนี่ใช่หรือไอ้อย่างมันที่วัดด้วยอย่างพ่อบอกแข็งกำลังทำพิธีด้วยทำพิธีด้วยกำลังงานพิธีจะตัดวัดคนแก่นี้หมดเต็มเลยเลยคนเต็มหมดเลยภาพอยู่แล้วเขาก็บอกว่าจริงจริงหลงได้นะก็เบื้องต้นก็รับสารภาพว่าได้มีการยิงจริงนะแต่ก็มีสาเหตุมาจากเคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะมีการทวงหนี้สินกันมาเจอกันก็มาทวงกันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับคงเรื่องตั้งใจเท่าที่สอบถามนะคงไม่ได้ตั้งใจนะมันคงเป็นเรื่องของบังเอิญที่งานมีงานตัดลูกนิมิตทำบุญก็ต่างคนก็ต่างมาทำบุญนะในเบื้องต้นก็มากับครอบครัวทั้งสองฝ่ายวันเกิดเหตุนี่ก็ต่างคนต่างฝ่ายก็ไปทำบุญกันที่วัดพาครอบครัวไปพาครอบครัวไปแล้วก็บังเอิญไปเจอกันบังเอิญไปเจอกันในงานก็อาจจะมีการทวงถามเรื่องหนี้สินกันแล้วอาจจะเคยมีเรื่องราวกันมาก่อนนะครับก็เลยมีเหตุประกอบกับช่วงนั้นฝ่ายผู้ต้องหาพกปืนไปด้วยก็ถึงเกิดเหตุการทำร้ายกันนะครับการยิงกันข้อหาในเบื้องต้นที่เราแจ้งก็คือข้อหาพยายามฆ่านะครับแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับในที่ชุมชนนะครับคนร้ายได้ก่อเหตุถึงขนาดใช้อาวุธปืนยิงกันในที่ชุมชนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอุกอาจนะครับอุกอาจเพราะว่ามีประชาชนที่มีรู้เรื่องรู้ราวจำนวนมากโดยเฉพาะในคดีนี้เนี่ยก็มีพระนะครับในหลวงพ่อก็โดนลูกหลงไปคนหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บที่แขนนะครับก็ถือว่าเป็นการก่อเหตุที่ค่อนข้างจะอุกอาจในที่สาธารณะนะครับในที่ชุมชนใช้วุฒิปืนยิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับ